แฟนราตรีค่ะกับน้องเนเน่นะคะลูกสาววัย16ปีค่ะก็เรียกได้ว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นดาว TikTok ก็ว่าได้นะคะมีคนติดตามเนี่ยยอดทะลุหลักแสนเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ลูกสาวสวยมากค่ะนะคะทีมข่าวของเราก็พูดคุยกันถึงความสวยและความสามารถของน้องเนเน่เนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้ลูกสาวสวยขนาดนี้แล้วค่ะทีมข่าวของเราก็ต้องถามกันนะคะว่ามีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมน้องเนเน่ก็บอกว่าก็มีนะคะแต่ว่าคุณแม่ห่วงมากค่ะคุณแม่ก็พูดเสริมขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าใช่อยากให้เขาเรียนก่อนนะคะยังไม่ถึงวัยค่ะอยากให้เขาโฟกัสกับเรื่องเรียนแล้วก็ลูกสาวเรียนเก่งมากนะคะเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.69 เลยค่ะอนาคตน้องเนเน่ก็บอกว่าอยากจะทำงานด้านการทูตนะคะซึ่งคุณแม่แตนก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะในสิ่งที่ลูกเลือกค่ะก็ดีใจแหมลูกสาวสวยทำไมไม่ดีใจใช่ไหมคะโอ้พี่แตนสิคือมันสวยคนละวัยมันสวยกันแบบคนละสมัยสมัยพี่มันก็ยังสื่อสารอะไรมันก็ยังไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะคะสมัยเนี้ยเด็กๆวัยรุ่นสามารถดังด้วยตัวเองได้มันมีช่องทางให้เด็กพิสูจน์ผลงานของตัวเองนะคะคือหนูแบบเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วไงคะแล้วทีนี้ก็เห็นแบบคอนเทนต์ฝรั่งเขาทำการถ่ายกับแม่หนูก็เลยลากแม่มาถ่ายด้วยแล้วคนก็ติดตามเยอะเลยค่ะหนูก็งงว่าอาจจะเป็นเพราะแม่ด้วยและทีนี้หนูพอมีคนติดตามปุ๊บเนี่ยหนูก็เลยแบบอยากไปเที่ยวมากขึ้นอยากไปถ่ายรูปกับเพื่อนทำคอนเทนต์กับเพื่อนเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เขินนะคะเวลามีคนแซวว่าสวยกว่าแม่เป็นรายการแรกเลยนะคะเป็นรายการแรกเลยก็มีค่ะคุณแม่ห่วงค่ะคือก็ตามวัยนะคะคือเขายังเรียนหนังสืออยู่ก็ห่วงตามปกตินะคะมันยังไม่ถึงวัยที่ต้องมีแฟนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยให้อยากให้เขาเรียนก่อนก็ห่วงนะคะห่วงกันอยากให้เขาดำเนินชีวิตไปด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจริงๆแล้วเราจะว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลยค่ะเราต้องดูแลเขาให้ดีดีกว่านะคะแล้วก็ชี้แนะในทางที่ดีให้เขา